วัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Nation Insight รายการวิเคราะห์เจาะลึกรอบด้านกับผมบากบั่นบุญเลิศและคุณวีรศักดิ์พงษ์อักษร Road to the Future เลือกตั้ง66อนาคตประเทศไทยคิกออฟมาผ่านการรับสมัครคึกคักทุกพื้นที่นี่ถือว่านับหนึ่งของนับหนึ่งนะนับหนึ่งครับตอนนี้ก็เห็นที่เปิดแล้วนะครับเส้นทางการเลือกตั้งทุกพื้นที่กทม.ต่างจังหวัดทุกพื้นที่ครับแต่ละพรรคการเมืองโอ้โหวันนี้คือกังนะชีพจรประเทศไทยเปิดแต่นี่ดูบรรยากาศบรรยากาศด้วยกันโอ้โหนี่เป็นบรรยากาศที่กทม.ครับกทม.เปิดรับสมัครวันนี้วันแรก33เขตครบปุ๊บเลยครบเลยนะแต่ละพรรคการเมืองดูแต่ละพรรคการเมืองพี่โอมีตัวแทนนำทีมไปชิงอะไรหมายเลขเพราะต้องไปก่อน8โมงครึ่งไงไปหลังได้หมายเลขอื่นนะแต่ว่า8โมงครึ่งมาก่อนมาเช้ามาถึง8โมงครึ่งเนี่ยจับฉลากหมดจองที่นั่งและจับฉลากตามแต่ละพรรคแต่ละเขตอ่ะเลขได้ไม่เหมือนกันนะจะงงหน่อยนะประชาชนจะงงนิดนึงบางจังหวัดนะครับโชคดีได้ส.ส.ลงเขตเลขเดียวกันอันนี้ฟลุกต้องรอพรุ่งนี้ต้องรอบัญชีรายชื่อพรุ่งนี้ถูกแต่หลายหลายคนอยู่ในจังหวัดเดียวกันพรรคนี้คนนี้ได้เบอร์นี้อีกพรรคได้เบอร์อีกคนนึงได้เบอร์อื่นพรรคเดียวกันสับสนโอลหม่านี่วันนี้คนนี้ท้องก็ยังต้องมานะนี่จุรินทร์นำทีมนะไอ้มาดามเดียองอาจสุชัชวีอุ้งอิงนี่นำทีมอันนี้ใครเนี่ยคนนำทีมอยู่นู่นอยู่สุพรรณโคราชอยู่สุพรรณโคราชอยู่ไม่อยู่โคราชอันนี้อยู่สุพรรณอยู่สุพรรณอันนั้นคุณวราวุฒิศิลปะอาชานี่จุรินทร์มาตั้งแต่เช้านะเขาบอกว่าคิวแรกเหรอคิวแรกเขียนมาแรกแล้วก็อาจารย์เอกับมาดามเดียนี่มาสกูตเตอร์เหรอสกูตเตอร์วันนี้เราเห็นลีลาของบรรดานี่สกูตเตอร์พี่โอดูสมัครลงรับเลือกตั้งนี่มาดามเดียนั่นขี่สกูตเตอร์มาแหมตัวเล็กกระทัดรัดเลยนะเธอ สี่ขี่สกูตเตอร์เพื่อไทยนั่งรถ EV กันมานะครับวันนี้ถามว่าทำไมนักการเมืองแต่ละคนมีลีลาที่ต่างกันEVนี้มามีหลายพรรคนะหลายพรรคมีภูมิใจไทยด้วยไทยด้วยประชาธิปัตย์ก็มีเพราะมันต้องบอกเพราะมันเรื่องนี้แหละนี่ไงเรื่องนี้แหละPM 2.5 เนี่ยเป็นการประกาศนะในการเดินทางว่าจะมุ่งเน้นเป็นวาระที่แข่งกับเรื่องของมลพิษแล้วก็ PM ครั้งนี้หนักมากโดยเฉพาะทางภาคเหนือทำให้หลายพรรคเนี่ยมีนโยบายเจาะจงเรื่องนี้เลยว่าจะการปัญหายังไงพี่บีทำไมนักการเมืองถึงจับเซนติเมนต์ใกล้เคียงกันมั้ยเอ้าก็อารมณ์มันเป็นความทุกข์ร่วมกันเห็นความทุกข์อยู่ความทุกข์เรื่องหนี้ความทุกข์เรื่องฝุ่นความทุกข์เรื่องอะไรพวกนี้แสดงว่าจมูกคล้ายๆกันดมกลิ่นเหมือนกันนั่นและแน่นอนครับนี่ที่คนสังเกตจับสังเกตนี้ก็คือลุงตู่ก็มาเองฮะลุงตู่มาเองมารถแห่ระวังนะมารถแห่ลุงตู่นี่รวมไทยสร้างชาติครับทำแล้วทำอยู่ทำตู่หรือทำต่อเนี่ยทำต่อนั่นแหละนี่ต้องดูรูปดูลีลาดูนี่มารถแห่คือรถแห่เนี่ยตอนหลังเขาไปแก้กฎจราจรไงว่าตั้งแต่เรื่องของสงกรานต์เรื่องของอะไรแบบนี้ห้ามนั่งห้ามแบบยืนแบบนี้ไงคือไม่ผิดเรื่องเลือกตั้งหรอกอาจจะผิดเรื่องจราจรแต่ไม่เป็นไรหรอกฮะแต่ถ้าไม่แห่ไม่เห็นหน้าไม่เห็นเสียงลูกมันรวยกันไปนี่มารถแห่มาเองเลยนี่นำรวมไทยสร้างชาตินี่รวมไทยสร้างชาติเป็นไงล่ะเอ้ามีของลุงไหมของลุงป้อมไหมลุงป้อมไหมนี่ลุงป้อมฟังลุงนี่ลุงต่อลุงตู่นะฝั่งโน้นลุงป้อมลุงป้อมนี่พี่โอดูนี่ลุงป้อมนั่นลุงป้อมมีนั่งโหนี่ล้อมแบบล้อมนักข่าวล้อมแบบนี้เลยใช่เป็นไข่แดงเลยเป็นลุงป้อมเป็นศูนย์กลางจักรวาลจริงๆแล้วก็มีแบบมีกาดกันกันไว้ไม่ใช่กาดหรอกทีมงานนั่นแหละนะกันกันกลัวกระแทกไงใช่ใช่ใช่คนเยอะมากครับวันนี้ทุกพื้นที่นะอันนี้ที่ดินแดงนะครับครับที่ดินแดงแต่ที่เขาน่าสนใจวันนี้คือในห้องประชุมที่ดินแดงครับโอ้ดูภาพนี้ครับนี่สองปอใครบอกไม่ยิ้มกันไม่คุยกันคุยกัน
พี่หยอกเย้าน้องนะนี่นี่นั่งใกล้กันด้วยพี่น้องเนี่ยก็บอกนักข่าวถามนะหลังนั้นบอกนี่นี่นี่เดี๋ยวพี่ดูภาพนี่นี่นี่อ่านปากที่พี่อ่านปากที่อ่านปากที่อ๋อเอาทำไมลุงตู่ไปนั่งที่พลังประชารัฐแล้วนั่นอ่ะแทรกเขาด้วยนั่นน่ะให้เขานั่งปนๆกันอยู่อ๋อเขามีก็ถามว่านักข่าวถามว่าจับมือกันหลังเลือกตั้งไหมเออไม่ต้องถามครับทางการเมืองเป็นได้หมดครับเนี่ยเนี่ยนี่ไงเห็นไหมล่ะความสัมพันธ์กับพลเอกประวิตรเนี่ยเป็นยังไงเราสู้กันแบบการเมืองต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างดำเนินการทางการเมืองไปวันนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันส่วนหลังเลือกตั้งจะจับมือกันหรือไม่ยังไม่ขอตอบตรงนี้และไม่ต้องกังวลว่าเพราะจะอยู่แค่2ปีด้วยก็คือบอกง่ายๆว่าขอ2ปีเสร็จแล้วจะส่งต่อให้คุณพีรพันธ์อ๋อนี่ลุงตู่บอกนะเลือกลุงตู่ก็จะได้คุณพีรพันธ์อีก2ปีลุงตู่พูด2เรื่อง1ครับความสัมพันธ์กับลุงตู่ลุงป้อมเป็นยังไงครับต่างคนต่างทําต่างคนต่างอยู่ไม่เกี่ยวข้องกันหลังเลือกตั้งค่อยว่าหลังเลือกตั้งค่อยว่ากัน ต่อมาใครที่วิตกกังวลว่ารวมไทยสร้างชาติจะอยู่แค่2ปีไม่ต้องห่วง แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของรวมไทยสร้างชาติมีเบอร์2จองคิวไว้แล้ว พรุ่งนี้ต้องดูไหมพรุ่งนี้ดูรายชื่ออย่างเป็นทางการนั้นในกทมใช่ไหมไปสุพรรณแน่นอนก็ไปสุพรรณต้องนึกถึงพักนี้ชาติไทยพัฒนานี่วันนี้ทำทีมบวงสรวงไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์วราวุฒิจับเบอร์นี่บวงสรวงโอ้โหนี่ยกทัพมาเต็มเลยนะมาครบเลยวราวุฒิคุณหญิงแจ่มใสคุณกัญจนาโอ้คุณนี่ลูกของประธานอดีตประธานรัฐสภาครับนี่เต็มชุดเลยนะนี่ถือว่าปากหลักที่บ้านเกิดกับและเป็นถิ่นกำเนิดของชาติไทยอีกจังหวัดหนึ่งครับโคราชครับพี่โอโคราชนี่แน่นอนที่สุดครับชาติพัฒนากล้าสุวัฒน์ลิปตะพลบมีความผูกพันกับพื้นที่นครราชสีมาเหนียวแน่นทีเดียวครับครับนำทีมทั้งหมดสสพักชาติพัฒนากล้าไปสักการะย่าโมครับเพื่อเป็นสิริมงคลโอ้ดูคุณดูภาพนะคุณสุวัฒน์เนี่ยมีความศรัทธาเชื่อมั่นมากดูเวลาวางนะวางเนี่ยวางพวงมาลานะคล้องพวงมาลาเนี่ยคล้องดอกไม้กับย่าโมเนี่ยอย่างแบบมีเขาเรียกมีสมาธิมากพี่วีค่อยๆคล้องนี่อันนี้ในสองต่างจังหวัดนะแต่จังหวัดที่ถูกเพ่งเล็งและจับตามากที่สุดเพราะแข่งขันกันดูเดือดคือบอกว่าที่ชลบุรีครับครับเพราะนี่เลยฮะใน10ที่นั่งเขาบอกมันลุ้นกันว่าคุณสนธยาคุณปลื้มเนี่ยรัฐตรีเฮงเนี่ยคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยบ้านใหญ่กับบ้านใหม่นี่ดูวันนี้เพื่อไทยก็เยอะนะกระแสเขาก็ดีนะลงมานี่นำทีมโดยสนธยาคุณปลื้มรวมไทยสร้างชาติครับนำทีมโดยนี่เลยสุชาติชมกลิ่นครับวันนี้สุชาติชมกลิ่นก็แบบเอารูปตัวเองแปะทุกผู้สมัครเลย10เขตคู่เลยถ่ายคู่เลยโอ้โห10เขตเลยถ่ายคู่กับทางไม่ในแต่นี่ถ่ายกับผู้สมัครของตัวเองดิรูปนี้ทางนี้มีภาพคู่มั้ยภาพสนธยาคุณปลื้มบอกว่าต้องมีอยู่แล้วต้องมีเหมือนกันแล้วแหละเพราะทั้ง2ท่านเนี่ยเค้าคือแบบฐานเสียงอยู่ที่นั่นอยู่แล้วไงเค้าไม่ได้ลงเขตลงปฏิริษีพอลงปฏิริษีเนี่ยเอารูปตัวเองไปถ่ายได้ทุกเขตครับแต่ถ้าลงเขตเนี่ยก็ลงได้เฉพาะเขตตัวเองไงอ๋อมีหน้าเล่าพื้นที่ชลบุรีจะเป็นพื้นที่หนึ่งที่ดุเดือดมากรอบนี้เขาบอกว่าไม่เฉพาะรวมไทยสร้างชาติที่จะฟาดฟันกับเพื่อไทยแต่ก้าวไกลก็ยังหอยสอดแทรกอยู่ทุกพื้นที่ประชาธิปัตย์ก็มีโอกาสพรรคภูมิใจไทยก็ไปทำการเมืองในพื้นที่โอ้โหต้องบอกว่าการเลือกตั้งรอบนี้มีตัวสอดแทรกในแทบทุกพื้นที่ครับแน่นอนครับรับสมัครวันแรกนี้สสเขตเนี่ยก็คือ3ถึง7ใช่ไหมครับวันนี้วันแรกส่วนใหญ่ก็มาสมัครวันแรกนี่แหละครับและแน่นอนครับทางกรรมการเลือกตั้งกกต.ก็ออกมาเตือนครับสิ่งที่กกต.เป็นกังวลก็คือเรื่องการจัดรถแห่เห็นยังหลังจากนี้ถ้าได้เบอร์แล้วไม่ควรแห่ออกไปเพราะนี่ตีความนะเพราะทำไมอาจเข้าข่ายจัดหมอระศพลื่นเริงสุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายเฮ้ยต้องการเลือกตั้งมันต้องแห่อะไรมันไม่มีมโหรีมันไม่มีปีกลองเชิดมันเพียงแต่แห่พี่โออย่านะอย่าประมาทนะ
วันก่อนที่มิวสิกวิดีโอของประชาธิปัตย์ที่ลุงชวนตีกลองอ่ะยังมีคนจะร้องเลยว่าหมอระศพตึ้ง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 คนจะตีกลองลั่นกลองสะบัดชัยยังไงถ้าไม่มีเสียงดังแล้วเออเออนี่เขาบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้จะเข้าข่ายมีมหระศพครับอันนี้เป็นเรื่องของกลไกกติกาของข้อกฎหมายและการตีความครับเมืองไทยมีปัญหาอยู่เรื่องเดียวครับดุลยพินิจและการตีความข้อกฎหมายนั่นแหละคือตัวปัญหามากที่สุดไม่ใช่วิธีการปฏิบัติครับแน่นอนครับหลังจากนี้ถ้าอยากเกาะติดความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งร่วมกันวางอนาคตประเทศไทยร่วมกันกับเนชั่นเนี่ยติดตามไลน์นะเกาะติดไลน์ของเนชั่นออนไลน์และทุกท่านจะไม่ผิดหวังนะครับมโหรีปีกลองเชิดกับการเปิดรับสมัครส.ส.เขตไปแล้วพรุ่งนี้จะเป็นเปิดรับสมัครบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองผู้นำของพรรคการเมืองแต่ละพรรคที่อาสามาทำหน้าที่จะเป็นตัวชี้ชะตาอนาคตของประเทศไทยครับแน่นอนครับวันนี้ผู้นำของแต่ละพรรคหลายท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะฮะแม้จะเป็นสมัครส.ส.เขตแต่ว่าก็ล้วนนำส.ส.ตัวเองมาลงสมัครก็ให้สัมภาษณ์ทิศทางแนวทางของตัวเองต่างๆนานานะครับเพราะต้องดูต่อไปว่าหลังจากนี้ได้เบอร์ชัดเจนปาร์ตี้ลิสต์เบอร์ชัดเจนแล้วเนี่ยเขาจะ40วันที่เหลือเนี่ยเขาจะเคลื่อนทัพตัวเองอย่างไรเพื่อสู่ชัยชนะนะครับการเลือกตั้งรอบนี้เป็นเดิมพันทางการเมืองของ2ฝั่งครับฝั่งหนึ่งคือประชาธิปไตยในสายของอนุรักษ์นิยมฝ่ายหนึ่งเป็นประชาธิปไตยในสายของเสรีประชาธิปไตยแบบเสรีจ๋าๆไปเลยเขาเคียดคาดว่าหลังการเลือกตั้งอาจจะสลับขั้วแบ่งข้างกันใหม่ก็ได้ต้องลุ้นว่าจะเป็นแบบนั้นไหมเพราะมันมีเรื่องของสวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะเสียงมันต้องมากพอครับต้องเอาเสียงอีกฝั่งมาช่วยอีกฝั่งหนึ่งและแน่นอนครับวันนี้หลายๆท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์เริ่มท่านแรกเลยพี่โอท่านแรกมาคนแรกจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ครับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับยืนยันแม่นมั่นว่าการเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยจะได้ส.ส.เพิ่มขึ้นมากพอสมควรและเชื่อมั่นว่าทั้งเลขาธิการพรรคผู้บริหารพรรคเนี่ยขับเคลื่อนให้ส.ส.มีมากขึ้นท่านมีความมั่นใจยังไงลองไปฟังหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับเราประเมินทุกคนไม่ใช่ประเมินเฉพาะตัวเราเองเราก็ต้องดูคู่แข่งมีทุกพรรค1 2 3 4 5 6 7แล้วเราอยู่ตรงจุดไหนยังไงเราอยู่ในจุดที่ดีพอสมควรครับแล้วก็ดีขึ้นผมมั่นใจประชาชนบอกเราไม่ใช่เราบอกตัวเองนะครับนี่เป็นไงล่ะพี่วีนอนอันนี้ก็ต่อไปก็อดีต นี่คืออดีตของประชาธิปัตย์แต่ไปตั้งพรรคใหม่พรรคกล้าแล้วต่อมาไปผนึกกับชาติพัฒนากล้าเพราะกติกาบัตร2ใบมันทำให้แบบพรรคกล้าของคุณกรณ์และคุณอัธวิทย์เนี่ยต้องคิดกันใหม่เพื่อให้พรรคมันไซส์ใหญ่ขึ้นครับเป็นชาติพัฒนากล้าหัวหน้าพรรคคุณกรณ์นะก็ตอนนี้คุณกรณ์บอกให้สัมภาษณ์นะบอกว่าตอนนี้คือเหมือนฐานที่มั่นของเขาเนี่ยคือกทมมี2ที่ฮะคือกทมกับโคราชแล้วก็ว่าตีลิตอีกระดับหนึ่งครับนะเพราะต้องดูว่าการตั้งพรรคชาติพัฒนากล้าในครั้งนี้คุณกรณ์เขามีความมั่นใจและแนวทางของชาติพัฒนากล้าเป็นอย่างไรครับเรื่องของประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจเรื่องของแพงค่าครองชีพเรื่องภาระหนี้สินซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่พรรคชาติพัฒนากล้าเราให้ความสำคัญนะครับนโยบายของเราที่ออกมาชัดเจนมากในวิธีการที่จะแก้ปัญหาของแพงในการสู้กับระบบโครงสร้างพลังงานไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันค่าไฟคนไทยประเทศไทยในช่วง4ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีรายได้เพิ่มเข้าประเทศยังไงนะครับเราเป็นพรรคการเมืองที่มีความชัดเจนมากในเรื่องนี้โดยยุทธศาสตร์7เชิงอ่อนยืนยันชัดเจนว่าชุดนโยบายจะตอบโจทย์คนทั้งเรื่องต้นทุนเรื่องราคาและค่าบริการต่างๆรวมถึงวิธีการหารายได้แน่นอนครับมาถึงพรรคนี้ครับนี่เป็นตัวเต็งที่สุดว่าจะชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ส่วนจะได้จัดตั้งรัฐบาลหรือไม่นั้นต้องลุ้นอีกทีนึงองค์อิงแพทองธารชินวัตรครับวันนี้นะโอ้โหวันนี้องค์อิงไปเลยนะเดินเหินก็ดูค่อนข้างค่อยๆนะค่อยประคองไปนะแต่ความมั่นใจเต็มร้อยนั่นโอ้โหนั่นข้างหน้านี้เพื่อนต้องกันนะนี่ใช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 ่กันไว้ไม่ให้เข้ามาใกล้เพราะเดี๋ยวกระแทกกันแต่เธอบอกว่าต้องเดินหน้าทุกวันเพราะ
ทุกวันมันมีความหมายและมีค่านะครับเพื่อไทยเนี่ยจะได้กลับมายืนเสียงเคียงข้างและรับใช้ประชาชนอีกครั้งหนึ่งฟังผมไม่เท่ากับฟังอุ๊งอิ๊งลองไปดูลีลาของแพทองธารครับถ้าสนใจเห็นด้วยกับนโยบายพรรคเพื่อไทยชอบตัวผู้สมัครส.ส.ของเราเนี่ยก็ต้องคือทั้งบัตรทั้งอะไรมันค่อนข้างยากนิดนึงอ่ะต้องให้พี่น้องประชาชนเนี่ยให้ความร่วมมือกันเยอะๆในการที่ศึกษาบัตรศึกษาพรรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะอิงเองก็ดูแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะทำให้มันง่ายกว่านี้หน่อยเนาะเพื่อจะได้ให้ทุกคนได้มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงแบบไม่ต้องกังวลใจอ่ะและท่านต่อไปที่ถูกจับตาเป็นพิเศษนอกจากปอแรกก็คือพลเอกประวิตรแล้วยังมีอีกปอหนึ่งก็คือปอประยุทธ์ที่วันนี้มาให้กำลังใจลูกพรรคตัวเองน่าสนใจตั้งแต่ลุงตู่ตัดสินใจเดินทางการเมืองต่อแล้วเพราะถ้าถึงพฤษภาเนี้ยลุงตู่จะอยู่ครบ7ปีนะฮะแต่ว่ามีแปดปีเอาทำไมไปแย่งไมค์เนชั่นด้วยมีสองช่วงนั้นเนี่ยดึงไมค์เนชั่นมานั่นเองนะเนี่ยพี่โอลุงตี่นี่ไมค์หลายช่องทำไมไม่ดึงไมค์เนชั่นเนี่ยและแน่นอนครับลุงตู่บอกว่าทุกอย่างไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้วันเดียวผมอยู่มาหลายปีแล้วรู้ว่าอะไรทำได้หรือไม่ได้สำคัญถ้าได้อยู่ต่อครับก็ได้ทำต่อเพราะเราทำเป็นนี่เอานี่ก็ไอของเพื่อไทยยังคิดใหญ่ทำเป็นอันนี้ทำเป็นด้วยนะไม่ใช่นี่แต่ถ้าได้อยู่ต่อก็ได้ทำต่อเพราะเราทำเป็นเราทำต่อแล้วทำเป็นสโลแกนนี้นะไอ้ตัวนี้น่าสนใจกว่าไอ้ฟังลุงตู่ซิว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ผมมาเนี่ยนะเป็นสมาชิกของรวมไทยสร้างชาตินะทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงได้ภายในวันเดียวหรือแบบพลิกฝ่ามือไม่มีทางเป็นไปได้ผมยืนยันตรงนี้ผมอยู่มาหลายปีมาแล้วเนี่ยผมรู้อะไรมันทำได้ทำไม่ได้แล้วก็ถ้าสำคัญว่าถ้าเราอยู่แล้วก็ได้ทำต่อเพราะเราทำเป็นไงทำเป็นมันก็ทำได้ขนาดนี้แล้วถ้าทำไม่เป็นเข้ามาทำไม่ได้เลยจะบอกให้อีกฝากหนึ่งของซีกของพรรคอนุรักษ์นิยมลุงป้อมครับพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคและปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งของพลังประชารัฐมาเองเดินเองให้กำลังใจเองเป็นไข่แดงอยู่ในวงล้อมเองบอกว่าแม้สองปอจะแยกกันคนละพรรคแต่การเมืองไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรเชื่อว่าถ้าเสียงไม่มากพอเชื่อว่าการคิดถึงการเอาพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติมารวมกันมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันอย่าคิดว่าคุณจะเอ็กเป็นเฉพาะคนรุ่นใหม่นะ สองปอพี่น้องเขาก็เอ็กกันเป็นตั้งเป้าเท่าไหร่ครับลุงป้อมเท่าเดิม12 ที่นั่งนี่มีประเมินเพิ่มขึ้นไหมครับหลังจากเริ่มออกหาเสียงกระแสตอบรับดีครับก็12ก็ให้ได้ก่อนนะครับผมก็ยังไม่ได้คิดเลยครับนะครับมองว่าถ้าเราไม่ขึ้นดีเด่นจะเสียรางวัลในไม่เสียหรอกครับเพราะว่าผมไม่ใช่นักต้องวาทีนะครับยังมีโอกาสเปลี่ยนใจไหมครับไม่อะไรนะครับมีโอกาสเปลี่ยนใจไหมครับในช่วงเปลี่ยนใจเรื่องอะไรครับในการออกดีเบตครับมันเรื่องของผมนะครับมันเรื่องผมไม่ใช่เรื่องพลเอกประวิตรบอกว่าไงรู้ไหมการลงปาร์ตี้ลิสต์อ่ะไม่ใช่เพราะเท่นะแต่ก็อยากฟังเสียงประชาชนและลูกพรรคเนี่ยเสนอว่าควรจะเป็นแบบนี้คือถึงขั้นเขียน Facebook เลยไงว่าถ้าเลือกถ้านายกแล้วต้องเป็นส.ส.เพื่อให้มันดูสง่ายึดโยงกับประชาชนแต่ว่าไม่ดีเบตนะคะไม่ดีเบตนะไม่ดีเบตนะผมว่าแบบนี้คนรุ่นใหม่พิธาริมเจริญรัตน์แห่งก้าวไกลก็นำทัพมาให้กำลังใจสสผู้สมัครในกรุงเทพมหานครส่งสัญญาณออกไปชัดเจนเลยเขามั่นใจว่าครั้งนี้คนจะออกมาเลือกตั้งถล่มทลายครั้งที่แล้วออกมาแค่ 72% ครั้งนี้คิดว่า 80% โอ้ถ้าได้ 80% เมื่อไหร่เนี่ยกระแสชนะกระสุนแน่นอนก็หวังแบบนั้นไงเขาหวังกระแสเพราะก็มองว่าก้าวไกลมองกระแสเขาดีนักข่าวฟังกระแสแล้วไม่พอยังกระแสครับกระแสถามพิธาบอกว่าการที่พลเอกประวิตรเนี่ยไม่ขึ้นดีเบตไม่ขึ้นดีเบตเนี่ยคุณคิดยังไงน่าเสียดายประชาชนจะไม่ได้ฟังวิสัยทัศน์และไม่มีสิทธิ์ถามต่อก็จะเป็นการสื่อสารฝั่งเดียวแต่ถ้าไม่ออกดีเบตประชาชนจะสอบถามได้ถ้าไม่เข้าใจนโยบายด้วยนี่พิธาว่างั้นอ้าวเราไปฟังพิธาคนรุ่นใหม่ขวัญใจของก้าวไกลในการให้กำลังใจส.ส.วันแรกครับ
มั่นใจเกินร้อยครับมั่นใจมากที่สุดเท่าที่หัวหน้าพรรคคนหนึ่งจะมั่นใจได้ครับผมมีความภาคภูมิใจที่พี่น้องประชาชนให้ความวางใจพรรคก้าวไกลมาในการเลือกตั้งปี62แล้วก็ทั้งสกด้วยแต่คราวนี้ว่าที่ผู้สมัครของผมนี่ผมก็ภูมิใจพวกเขามากเพราะพวกเขาทำงานอย่างหนักมาไม่ต่ำกว่า2ปีการที่ประเทศไทยเปลี่ยนไม่ใช่แค่ต้องการที่จะส่งไปผมเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เพื่อส่งบางคนไปเป็นรัฐมนตรีเท่านั้นแต่ไปตรงนั้นเพราะมีความจำเป็นในการสร้างความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมให้กับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศเลือกตั้ง14พฤษภาคมนี้ไปกันแต่เช้าเลือกทั้งคนเลือกทั้งพรรคกาก้าวไกลให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตครับวันนี้หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยไปปักหลักอยู่ที่โคราชครับให้กำลังใจผู้สมัคร16คนในพื้นที่ในการเข้าไปแจ้งชิงเลือกรายชื่อผู้สมัครที่โคราชครับครับวราวุฒิยืนยันว่ายังไงกับท่าทีหลายคนบอกว่านี่คือพรรคเล็กนี่คือพรรคเล็กนี่คือก็บอกชอบบอกว่าแบบชาติไทยพัฒนาหรือว่าชาติไทยเดิมก็คือสุพรรณชาติไทยเท่ากับสุพรรณครับเป็นพรรคท้องถิ่นแต่วันนี้คุณวราวุฒิออกมาให้สัมภาษณ์เลยเราไม่เคยพูดว่าสุพรรณบุรีเป็นของพรรคการเมืองใดหรือตระกูลใดครับแต่การที่เราได้ทุ่มเททำงานกันมาตั้งแต่สมัยพ่อบรรหารมาจนถึงทุกวันนี้เป็น2ชั่วอายุคนแล้วและเราก็ยังขออาสาทำงานให้กับพี่น้องชาวสุพรรณบุรีต่อไปนี่นี่ให้โอกาสชาติไทยพัฒนาได้มีโอกาสเข้ามารับใช้พี่น้องชาวสุพรรณบุรีครั้งหนึ่งเราไม่เคยพูดนะครับว่าสุพรรณบุรีเป็นของพรรคการเมืองใดหรือของตระกูลใดแต่ว่าการที่เราได้ทุ่มเทและทำงานกันมาตั้งแต่สมัยพ่อบรรหารมาจนถึงวันนี้เป็น2ชั่วอายุคนแล้วนั้นวันที่14พฤษภาเข้าคูหาก็ขอฝากนะครับพรรคชาติไทยพัฒนาทั้ง5เขตครับไทยสร้างไทยตบเท้าพาบรรดาผู้สมัครส.ส.ในกทม.รอบนี้คึกคักเช่นเดียวกันครับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ต้องบอกเป็นพรรคใหม่ที่น่าจับตามองนะเราสามวกสัมภาษณ์พิเศษว่าครับเสียใจเสียดายไหมที่ออกมาจากพรรคใหญ่อย่างเพื่อไทยก็บอกว่าให้ย้อนกลับไปก็ถือว่าไม่เสียดายและถือว่าเดินมาถูกทางแล้วคุณหญิงบอกว่านี่คือสงครามครั้งสุดท้ายที่จะต่อสู้และนำพาประเทศไปสู่วิถีแบบใหม่วิถีแบบใหม่นั้นเป็นเช่นไรอนาคตเป็นเช่นไรฟังคุณหญิงสุดารัตน์ครับเพราะเราต้องการที่จะพาประชาชนออกจากวิกฤตการเยอะการเมืองสองขั้วที่ตีกันมา17ปีและครั้งนี้จะเป็นลาสวอลของทั้งสองขั้วเพราะแพ้ไม่ได้ทั้งสองขั้วแต่เรากำลังชวนว่าไม่ต้องไปเลือกพรรคเก่าแบบเดิมที่จะทำให้เกิดวิกฤตแบบเดิมพรรคใหม่จะเป็นทางรอดและทำให้ประชาชนชนะและพรรคใหม่อย่างเราเป็นคนมีประสบการณ์หัวใจเดิมเป็นประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่เอาเผด็จการใช่แต่ละพรรคการเมืองที่เสนอตัวและเสนอแนวคิดให้ประชาชนในขณะนี้เป็นแค่เพียงจุดเริ่มต้นครับ41วันหลังจากนี้ไปจะเป็นตัวที่จะทำให้แต่ละคนแสดงบทบาทและขายความคิดของตัวตนนั้นออกมาให้ประชาชนเลือกชอบใครชอบพรรคไหนใช้เวลาในการพิจารณาวินิจฉัยด้วยตัวเองครับแน่นอนครับวันนี้เริ่มวันแรกของการสมัครส.ส.แบบแบ่งเขตแต่วันพรุ่งนี้4เมษายนสมัครปาร์ตี้ลิสต์ซึ่งน่าสนใจเพราะหากพรรคใดพรรคหนึ่งได้เบอร์อย่างไรแล้วแต่เนี่ยอาจจะมีส่วนชี้นำอาจมีส่วนได้เปรียบเสียเปรียบของเลขเบอร์เพราะพรุ่งนี้มาลุ้นกันต่อว่าแต่ละพรรคการเมืองนั้นจะได้เบอร์อะไรเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไปเลือกตั้ง14พฤษภาคมครับเนชั่นอินไซต์นะครับสวัสดีครับ